หกประโยชน์ของมะกรูดสมุนไพรเพื่อบำรุงสุขภาพน่าทึ่งมากนะครับสำหรับมะกรูดเป็นสมุนไพรก้คนครัวที่มากประโยชน์จริงๆมะกรูดนั้นเป็นพืชสมุนไพรที่ติดอยู่ก้นครัวของคนไทยมาช้านานซึ่งเต็มไปด้วยสรรพคุณมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้ทำอาหารด้านความงามหรือใช้ปัญญารักษาโรคและบำรุงสุขภาพ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประโยชน์ของมะกรูดให้มากขึ้นซึ่งก็จะมี6ประโยชน์ของมะกรูดเพื่อสุขภาพดังต่อไปนี้ประโยชน์ข้อที่1ก็คือบำรุงเส้นผมช่วยแก้อาการผมร่วงและบำรุงเส้นผมให้เป็นเงางามด้วยการนำน้ำมะกรูดข้นสดมาหมักผมทิ้งไว้ประมาณ10นาทีจะช่วยละชะล้างสารเคมีและสารพิษที่ตกค้างบนเส้นผมได้ ข้อที่2ก็คือการขาจัดรังแคก็คือเพียงแค่นำมะกรูดมาเผาไฟให้พอมีกลิ่นหอมและมีน้ำมันซึมออกมาบ้างจากนั้นผ่าครึ่งแล้วบีบเอาน้ำมะกรูดชโลมให้ทั่วสีหนังศีรษะหมักทิ้งไว้ประมาณ15-30นาทีแล้วสระผมให้สะอาดจะช่วยแก้อาการคันหนังศีรษะและขจัดรังแคอย่างได้ผล3ดับกลิ่นต่าง มะกรูดสามารถช่วยดับกลิ่นต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ได้ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นคาวของอาหารหรือกลิ่นอับของเท้าและยังช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายได้อีกด้วยประโยชน์ข้อที่4ของมะกรูดก็คือแก้อาการนอนไม่หลับถ้าหากนอนไม่หลับหรือมีอาการหลับยากให้นำผิวมะกรูดบดรวมกับไพลขมิ้นอ้อยรากชะเอมและเฉลียงและเฉียงพรา ต้มเอาน้ำดื่มวันละครั้งจะช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นประโยชน์ของมะกรูดข้อที่5ก็คือเป็นยาบำบรุงหัวใจโดยการนำผิวมะกรูดที่ฝานสดๆปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะผสมกับพิมพ์เสนหรือการาบูแล้วชงในน้ำเดือดแช่ทิ้งไว้สักพักแล้วเอามาดื่มจะเป็นยาบำบรุงหัวใจชั้นดี แต่ถ้าใช้ทั้งเปลือกมอชงจะช่วยแก้อาการวิงเวียนหน้ามืดหรือเป็นลมได้ประโยชน์ข้อสุดท้ายข้อที่6ของมะก,กรูดแก้ปวดท้องนำผลมะก,กรูดมะควานเอาไส้กลางออกแล้วผสมกับมหาหิงจากนั้นเผาไฟให้เกรียมและบดเป็นผงละลายกับน้ำผึ้งจะใช้เป็นยานรัประทานแก้ปวดท้องสำหรับเด็กอ่อนนอกจากนี้มะกรูดนั้น ยังสามารถนำไปใช้ไล่ยุงหรือแมลงได้อีกด้วยเพราะมีน้ำมันหอมระเหยอ,อยู่มากนั่นเองนัว่าเป็นสมุนไพรที่มากด้วยคุณประโยชน์จริงๆขอบคุณข้อมูลที่ถูกเรียบเรียงโดยแชร์ว o ล a กแชร์กันไป b o x s p o t c o m